าสาวสุดช้ำเตรียมงานแต่งเกือบปีพอถึงวันงานหน้าเจือนถอดสีไร้เงาแขกร่วมยินดีกลายเป็นฝันร้ายไม่รู้ลืมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดจะแรปอัพให้ฟังค่ะแน่นอนว่างานแต่งงานเป็นพิธีการที่คู่บ่าวสาวต้องสละแรงกายแรงเงินและเวลาเพื่อจัดงานแสดงความรักของทั้งสองพร้อมประกาศให้เหล่าบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนๆมาเป็นสักขีพยานแต่คลิปนี้ที่กำลังเป็นไวรัลกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะคลิปไวรัลบนโลกโซเชียลนี้เป็นงานแต่งของคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังจัดพิธีวิวาห์แต่กับไร้เงาแขกร่วมยินดีคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านทาง TikTok แสดงให้เห็นงานวิวาห์ของคู่รักคู่หนึ่งในรัฐโอเรกอนสหรัฐเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้างานปรากฏว่าแทบไม่มีแขกมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานสำคัญของทั้งคู่โต๊ะและเก้าอี้ภายในงานแทบจะว่างเปล่าทั้งหมดมีเพียงช่างภาพญาติและเพื่อน 2-3 คนเท่านั้นที่มาร่วมแสดงความยินดีเราไปชมคลิปนั้นกันค่ะแม้จะไม่มีแขกเหลือมาเยอะอย่างที่ทั้งสองคาดเอาไว้แต่ทั้งคู่ก็ยังดำเนินจัดพิธีแต่งงานต่อไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแม้ไม่สามารถซ่อนความผิดหวังไว้ได้โดยเจ้าสาวเผยถึงความรู้สึกว่าความฝันในงานแต่งงานของเธอวันงานเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ของญาติและเพื่อนๆก่อนหน้านี้เธอเตรียมงานอย่างหนักพร้อมทั้งเชิญบรรดาญาติและเพื่อนๆเกือบร้อยคนแต่วันงานกลับมีคนเข้าร่วมงานเพียง5คนเท่านั้นนี่มันล้อกันเล่นใช่ไหมเจ้าสาวคิดอย่างนั้นทั้งยังเปิดเผยอีกว่างานแต่งงานของเรามีกำหนดจะเริ่มเวลา 13:00 น.แต่เมื่อเวลา 13:15 น.แม่ของเธอส่งข้อความมาว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่และเมื่อเธอกับสามีเข้ามาในงานตอนบ่าย 2:00 น.กลับมีแขกเพียง5คนเท่านั้นที่อยู่ในงานมันโหว่งมากอาหารและเครื่องดื่มก็สูญเปล่าแม้ว่าเธอจะพยายามไม่ใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและดำเนินพิธีต่อไปให้เสร็จแต่ก็ยังอดที่จะตั้งคำถามในใจไม่ได้ว่าเราทำอะไรผิดหรอฉันเลวมากหรอสามีของฉันทำอะไรให้พวกเขาไม่พอใจถึงขั้นไม่มางานแต่งงานของพวกเราหรออีกทั้งสิ่งที่ทำให้เธอไม่สบายใจอย่างยิ่งคือเพื่อนบางคนไม่แม้แต่จะส่งข้อความมาแสดงความยินดีหรืออธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถมางานของทั้งคู่ได้บอกตามตรงฉันยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งนี้ภายหลังวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์มียอดผู้เข้าชมมากกว่าล้านครั้งโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาปลอบใจคู่บ่าวสาวและให้กำลังใจกับทั้งคู่คอมเมนต์ชาวเน็ตบางส่วนระบุว่านี่ทำให้ใจฉันแตกสลายทำไมบางคนถึงตอบว่าเข้าร่วมแล้วไม่มาแสดงตัวขณะที่บางส่วนชมเจ้าสาวถึงความสวยของเธอในวันงานแต่บางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าที่ทำให้แขกทุกคนต่างพร้อมใจกันไม่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ข่าวสดแรปอัพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ